สวัสดีค่ะอุดมวัน DIY คลิปนี้สอนทำถุงนำโชค2ชั้นริบบิ้นที่ทำตัวถุงนะคะก็จะใช้24นิ้ว4เส้นทำชั้นที่2ด้านนอกนะคะใช้7นิ้ว8เส้นตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านแล้วก็ด้านหนึ่งจะติดกระดาษกาว2หน้าไว้ก็อันนี้เป็นริบบิ้นนะคะที่ทำจุกถุงก็จะตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดความยาวประมาณ2นิ้วตัด9อันนะคะหลอดนมก็ตัดนิ้วครึ่งโบตกแต่งก็จะเป็นโบกระดูกค่ะอันนี้100อัน35บาทสั่งมาจาก Lazada เรามาทำตรงจุกถุงนี้นะคะกันก่อนจะตัดทรงนี้ประมาณความยาวประมาณ2นิ้วนะคะกะเอาตัด9อันได้แล้วค่ะเอากระดาษกาว2หน้าแบบบางแปะที่ปลายหลอดแปะเข้าไปค่ะชั้นที่1 3อันชั้นที่2 3อันและชั้นที่3 3อันนะคะแปะไปทั้งหมด3ชั้นแปะสับวางไปค่ะลดระดับลงมานิดหนึ่งก็ทำเตรียมไว้วิธีทำถุงนะคะพับครึ่งตั้งฐาน4เส้นแรกตั้งเส้นที่2คล้องเส้นที่3คล้องจากด้านล่างเส้นที่4คล้องข้อห่วงด้านซ้ายปลายริบบิ้นด้านบนเอาข้อห่วงรอบนี้ได้ฐาน4แล้วทำฐาน8ค่ะพับเพียงขึ้นด้านล่างทะแยงขึ้นด้านบนทะแยงลงบนซ้ายทะแยงลงพร้อมกับสอดล็อกริบบิ้นจากนั้นหยิบขึ้นมา4เส้น1 2พาดกันไป3แล้วก็4มีสายประคองนะคะนิ้วชี้กับนิ้วโป้งหยิบไว้เส้นขวาแรกปล่อยลงก่อนขยับแล้วหยิบด้านล่างขึ้นมาแทนปล่อยลงเรื่อยๆค่ะก็หยิบขึ้นปล่อยลงหยิบขึ้นปล่อยลงแล้วก็หยิบขึ้นค่ะด้านบนมีสีเส้นด้านล่างปลายริบบิ้นโผล่แบบนี้เราจะสอดริบบิ้นด้านบนเข้าห่วงด้านหลังนะคะขยับมานิดหนึ่งได้สอดง่ายๆสีเส้นนี้เส้นแรกปล่อยลงก่อนถัดมาเข้าห่วงแรกออกห่วงแรกถัดมาอีกหนึ่งเส้นเข้าห่วงแรกออกห่วงสองสุดท้ายเข้าห่วงแรกผ่านห่วงสองออกห่วงสามสอดลอดเบี่ยงไปเลยจากนั้น
ั้นก็ดึงให้กระชับถ้าจะใส่เหรียญก่อนนะคะใส่ขั้นตอนนี้ได้เลยถ้ายังไม่ใส่นะคะก็ทำเตรียมไว้ก่อนจากนั้นพลิกกลับด้านค่ะเราจะทำการข้ามสีหยิบมา1เส้นนับ1 2 3 4แล้วก็พาดไปนิ้วชี้หนีบไว้ก็เรียงเส้นไปข้ามสีเหมือนเดิม1 2 3 4ข้ามสีนะคะข้ามไปทั้งหมด4เส้นเหลือ4เส้นนี้เส้นถัดมานะคะก็มาสอดเข้าห่วงแรกถัดจากเส้นสุดท้ายที่เราพาดถัดมาเข้าห่วงแรกออกห่วง2ถัดมาอีกเข้าห่วงแรกผ่านห่วง2ออกห่วง3สุดท้ายเข้าห่วงแรกผ่านห่วง2ผ่านห่วง3แล้วออกห่วง4กลับด้านเก็บริบบิ้นนับ1 2 3สอดพลิกกลับด้านมาเก็บอีก1รอบนับไป1 2 3 4นะคะรอบนี้วนกลับทีนี้ก็ทำชั้นที่2นะคะพลิกคว่ำลงเอาด้านที่มีรูนะคะขึ้นมาหาตัวเราแล้วก็สอดเส้นริบบิ้นเข้าไปนับ1 2 3สอดเหลือปลายไว้นิดหน่อยค่ะติดครบ8เส้นแล้วนะคะแล้วก็หยิบขึ้นมาเส้นตรงหน้าเรายกขึ้นแล้วก็ยกเส้นถัดไปหลบเพื่อเราจะลอดเข้าไปแล้วก็จับไปตามแนวนับ1 2 3สอดสอดเหมือนเก็บริบบิ้นค่ะเส้นก็จะเป็นทรงนี้ทีนี้ก็เรียงเส้นมาเลยเส้นถัดมาที่เราลอดเมื่อกี้ก็ยกขึ้นแล้วเส้นถัดไปก็ยกหลบยกขึ้นแบบนี้ค่ะก็พาดไปใช้นิ้วช่วยกด
ทำแบบนี้ไปจนครบ8เส้นเลยเส้นสุดท้ายเส้นสุดท้ายยกขึ้นเหมือนเดิมเส้นนี้ยกลบไปแต่ว่าเราจะลอดเข้าห่วงแรกนะคะลอดเข้าไปเลยแล้วก็เก็บริบบิ้นที่เหลือก็ตัดทิ้งแล้วก็มาตกแต่งกันนะคะที่เราทำเตรียมไว้กับโบกระดูกแล้วก็ยิงปืนกาวเข้าไปเลยก็ติดโบได้แล้วค่ะวิธีการใส่เหรียญก็ความกลนลงนะคะแล้วก็สอดลอดเบี่ยงเข้าไปได้เลย